กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน4ภาครวมศิลป์แผ่นดินสยามปีที่16เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมีนำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า2ล้าน8แสนบาทการประกวดในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิดรวมศิลป์แผ่นดินสยามรวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัดไทยไฮบริดเพย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ในทุกแพลตฟอร์มปรับการแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัยโดยการประกวดแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้และแบ่งออกเป็น2ระดับอายุคือระดับเด็กอายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์และระดับเยาวชนอายุ15ถึง25ปีบริบูรณ์โดยแบ่งการประกวดเป็น3ประเภทได้แก่1การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน4ภาคประเภทเดี่ยว2การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน4ภาค3การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน4ภาคเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มีนาคม2565สมัครง่ายๆเพียงสแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครทาง Google Form หรือติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Fanpage Event Work Work และ Fanpage รวมศิลป์แผ่นดินสยามอยากให้ช่วยพูดถึงการจัดโครงการในวันนี้สักนิดนึงค่ะครับสำหรับโครงการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับด้วยการที่ประเทศไทยของเรานะครับเรามีดนตรีพื้นบ้านอยู่ทั้ง4ภูมิภาคนะครับแล้วก็เรามีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่สูงนะครับอีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา2เมษายนของทุกปีนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการจัดการประกวดดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านต่อเนื่องกันมาครับตั้งแต่ปี2549จนมาถึง2565ปัจจุบันนะครับแต่เพื่อที่เป็นการปรับให้เข้ากับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19เราจึงได้จัดเป็นการประกวดคลิปนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ครับซึ่งการจัดการประกวดคลิปนั้นก็ถือว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็คณะการแสดงพื้นบ้านได้มีโอกาสเข้าถึงการประกวดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในปีนี้เรามีการได้มีการให้มีประเภทนะครับเปิดประเภทเดี่ยวแล้วก็มีประเภทเด็กก็คืออายุไม่เกิน15ปีนะครับเพื่อให้มีโอกาสในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเป็นคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดได้นะครับก็ถือว่าทำให้การสืบสานศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งการแสดงพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยเราต่อไปนะครับเกณฑ์ในการตัดสินเหรอคะสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์กรุณาจากทางอาจารย์นะครับแล้วก็คณะอาจารย์ผู้กูรูผู้ทรงคุณวุฒินะครับในส่วนของการพิจารณานะครับโดยส่งคลิปเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าตัดสินตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับเมื่อแต่ละภาค4ภาคเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับก็จะมีการตัดสินณส่วนกลางกรุงเทพมหานครในวันที่22เมษายนนะครับนั้นน้องๆทุกคลิปที่ส่งเข้าประกวดเมื่อได้รับรางวัลชมเชยเราก็จะมีเงินรางวัลให้คลิปละ 2,000 บาทด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าการจัดการประกวดนั้นเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเราจึงได้ตั้งเงินรางวัลไว้ถึง2ล้าน8แสนบาทนะครับก็อยากที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้สร้างสรรค์คลิปดีๆสำหรับดนตรีแล้วก็การแสดงพื้นบ้านนะครับส่งเข้ามามากๆเลยนะครับผู้ชนะเองจะมีการต่อยอดยังไงบ้างคะสำหรับผู้ชนะนะครับเรานอกจากจะมีการได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าแล้วนะครับก็จะมีเงินรางวัลนะครับโล่ถ้วยชูเกียรติในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราก็จะ
ได้นำน้องๆและก็คณะที่ชนะการประกวดในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการให้ไปแสดงนะครับทั้งงานในเรื่องของตลาดวัฒนธรรมนะครับแล้วก็งานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งความต้องการในการมีเวทีให้กับนักแสดงแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งดนตรีพื้นบ้านนะครับแล้วก็การแสดงพื้นบ้านนั้นก็ยังเป็นความต้องการของทางหลายๆภาคส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็จะผลักดันให้น้องๆนั้นก็เป็นศิลปินเต็มตัวขึ้นได้นะครับและที่สำคัญก็คืออยากจะต่อยอดไปสู่การเป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยมีความสนใจทางด้านดนตรีแล้วก็การแสดงพื้นบ้านเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการจุดประกายในเรื่องของการเรียนต่อนะครับเพราะนั้นในโอกาสที่ได้ส่งมาประกวดเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะให้น้องๆส่งคลิปเข้ามาประกวดกันให้มากๆเลยนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะการเปิดรับสมัครนะครับเราเปิดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึง25มีนาคมนะครับก็ยังมีเวลาสำหรับน้องๆแต่ละท่านแต่ละวงเลยนะครับแต่ละชุดการแสดงสามารถเตรียมตัวแล้วก็ส่งคลิปเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25มีนาคมนะครับ